โอเคก็กลับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะนี่ครับก็จะเป็นวิสัตเนาะวิสัตคาเมราแมนเป็นพ่อมดนะพ่อมดทะเลทรายนี่ครับนะเจ้าตัวนี้ก็มีเยอะมากๆนะครับแค่เก็บลูกบอลให้ผมนะเป็นจัวแตกฟรีนะครับระดับเลเจนดารี่นะอันนี้ผมถ่ายต่อคลิปที่แล้วนี่ครับนะก็อ่ะเช่นเคยครับผมจะพยายามพูดทุกคลิปแล้วกันช่วงนี้นะครับก็คือถ้าทุกคนมีคอนเทนต์อะไรแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับช่องอื่นนะย้ำไม่ซ้ำกับช่องอื่นนะครับเป็นคอนเทนต์แปลกใหม่นะสามารถแนะนำให้ผมได้ใต้คอมเมนต์และถ้าผมสนใจนะผมอาจจะเอามาทำนะครับโอเคไม่รอช้าอะไรมารับชมในเกมกันเลยผม let's go โอเคผมก็ทำเสร็จแล้วนะค่าว่างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 นะครับเช่นเดิมนะครับผมก็จะมีสรุปนะว่าใช้ตังทั้งหมดทั้งวางทั้งอัพเนี่ยเท่าไหร่นะครับโอเคมานะดาเมจเริ่มต้น200ผมวงกว้าง8นะโคดาว 0.2 วินี่ครับแล้วก็สปีดของวงทรายเขาเนี่ยอยู่ที่20นะแล้วก็ใช้คราฟทั้งหมด 4,000 นี่นะจะเป็นการปล่อยพายุทรายไปอย่างนี้เลยนะครับอัพเกรดไปครับนะดาเมจอยู่ที่ 1,000 วงกว้าง10คูลดาวน์ 0.2 วินะสปีดวงกว้างของวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือวงโจมตีนะ10ส่วนวงกว้าง40คือเหมือนเขาเป็นตัวเดินนั่นแหละนะแต่แค่เปลี่ยนจากเดินเป็นสายนั่นเองนะครับนะคือวงเนี่ย40สปีดในการไอ้นี่25เนาะใช้ค่าทั้งหมด 8,000 ครับอัพเกรดไปครับตันแล้วนะตันไม่ไวมากๆโอ้ยอะไรเนี่ยดาเมจ 2,200 นะครับวงกว้าง15คูลดาวน์ 0.25 0.2 เฉย 0.25 เฉยเลยนะท่านผู้ชมผมหลอนแล้วนะครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ 0.2 วิแล้วก็รัศมีในการเดินเนี่ยผมใช้คำนี้ได้เนาะ50นะครับแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่ที่35นะครับโมเดลของเขาเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะเป็นเอนจิเนียร์คาเมราแมนนะครับนี่เนาะโอเคครับผมก็เขาไม่มีสกิลพิเศษอะไรนะครับก็ตันอยู่ที่เลเวล3นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคสกิลนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยสกิลนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมบ๊ายบายครับผม